สวัสดีครับคลิปนี้เฮียแชร์เรื่องอัตราส่วนน้ำว่า96ออน20ออน22ออนน่ะใช้อัตราส่วนน้ำเท่าไหร่แล้วก็เรื่องอัตราส่วนเครื่องปรุงเวลาลูกค้าสั่งหวานมากหวานน้อยอ่ะต้องปรับยังไงเพราะว่ามีน้องๆหลายคนน่ะถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนน้ำเวลาลูกค้าสั่งหวานน้อยหวานมากกาแฟเข้มมากเข้มน้อยมันน้อยอะไรแบบเนี้ยเราจะปรับอัตราส่วนยังไงถ้าเราเข้าใจเรื่องอัตราส่วนน้ำแล้วอ่ะเราสามารถปรับได้อย่างง่ายเลยหรือสามารถคิดสูตรเป็นของตัวเองก็ได้ก็เหมือนเดิมนะคลิปนี้แค่จะขออธิบายเรียนหน่อยสำหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มหัดทำหรืออยากเปิดร้านกาแฟของตัวเองอ่ะจะได้เข้าใจด้วยขนาดแก้วมาตรฐานสำหรับการชงขายอ่ะจะมีอยู่3ขนาดหลักๆคือแก้ว16ออน20ออนแล้วก็22ออนอัตราส่วนแล้วก็สูตรของแต่ละแก้วก็จะไม่เท่ากันโดยถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละสูตรต้องใช้ของเหลวเท่าไหร่เฮมีวิธีง่ายๆแนะนำแบบนี้แก้วแรกเป็นแก้ว16ออนตักน้ำแข็งจนเต็มแก้วเหมือนตอนที่เราเสิร์ฟตวงน้ำเปล่าหรือของเหลว250 mlจากนั้นก็เทลงแก้ว46ออนจนเต็มแก้วแล้วก็มาดูว่าปริมาณของเหลวที่เหลือเท่าไหร่แก้วนี้ปริมาณของเหลวที่เหลือ65 ml ดังนั้นแล้วก็เอาของเหลวทั้งหมดคือ250 ml ลบกับ65ก็จะได้185คืออัตราส่วนของเหลวสำหรับแก้ว16ออนต่อไปแก้ว20ออนเราก็ทำแบบเดิมนะตวงของเหลว250ถึงตรงนี้อาจมีบางคนคิดว่าเฮียก็รู้สูตรอยู่แล้วทำไมไม่บอกไปเลยจะได้ง่ายๆเอาจริงๆเฮียทำสรุปสูตรไว้ให้แล้วมันดูง่ายมากแต่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานมันจะง่ายกว่าแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิดสูตรทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งถ้าเราเข้าใจแล้วของเหลือที่เหลือสำหรับแก้ว20ออนก็คือ40ดังนั้นแล้วปริมาณน้ำที่ใช้ก็คือ210นะสำหรับแก้ว20ออนต่อไปแก้ว22ออนก็ทำแบบเดิมเลยตวงน้ำ250ปริมาณน้ำที่เหลือก็คือ20ดังนั้นแล้วสูตรแก้ว22ออนใช้ปริมาณของเหลวอยู่ที่230 ml นะสรุปคือแก้ว16ออนใช้ของเหลว185แก้ว20ออนใช้ของเหลว210แก้ว22ออนใช้ของเหลว230เป็นไงบ้างครับถึงตรงนี้แล้วมีตรงไหนสงสัยไหมถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปได้เลยต่อไปจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการชงโดยสำหรับการสกัดชาแล้วก็กาแฟมีอุปกรณ์หลายตัวในการสกัดแล้วก็ต่างวิธีกันตัวแรกที่เฮียถืออยู่เรียกว่าเฟนเพรสเป็นการสกัดชาแบบแช่เป็นหลักการเดียวกับการใช้ถุงก้องเวลาชงชาโบราณแบบบ้านเราตัวที่2เป็นการสกัดด้วยโมคาพอตแบบอิตาลีโมคาพอตจะใช้แรงดันไอน้ำในการสกัดจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาร์ตัวที่3เป็นการชงของเครื่องแมชชีนหรือเครื่องชงไฟฟ้าจะมีแรงดันในการสกัดอยู่ที่ประมาณ15บาร์โดยเครื่องชงไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็น2แบบคือเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่ด้านซ้ายมือเฮียคือก้านของเครื่องชงเล็กขนาด51มิลโดยเครื่องเล็กก็จะทำแรงดันได้ประมาณ 9-10 บาร์ก็จะต่างจากเครื่องใหญ่นิดหน่อยเพราะว่าปั๊มเขาเล็กกว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานแบบนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเครื่องชงแต่ละแบบมีแรงดันที่ไม่เท่ากันดังนั้นที่อัตราส่วนน้ำเท่ากันความเข้มข้นย่อมไม่เท่ากันแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าโมคาพอตจะชงอร่อยน้อยกว่าเครื่องนะพอเรามีวิธีปรับแล้วก็วิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือการปรับเรโชหรือว่าอัตราส่วนน้ำของโมคาพอตให้มากกว่าเครื่องเวลาเราชงสังเกตสูตรพื้นฐานของเครื่องทั่วไปจะใช้น้ำกาแฟที่สกัดได้อยู่ที่ 60-75 ml ในการชงถ้าเราอยากปรับโมคาพอตได้เข้มเท่าเครื่องเราก็เพิ่มอัตราส่วนน้ำไปให้เป็น100-120 ml เท่านี้เองพอเรโชเพิ่มขึ้นความเข้มก็เท่ากันสรุปคือเครื่องมือแต่ละอย่างมีแรงดันที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องปรับสูตรนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติอร่อยเหมือนกันที่เฮียต้องอธิบายละเอียดแบบนี้เพราะมีน้องๆหลายคนสงสัยอย่างเช่นสูตรเอสเปรสโซเย็นสำหรับโมคาพอตใช้น้ำกาแฟที่สกัดได้120แต่สูตรเอสเปรสโซเย็นของเครื่องใช้อยู่ที่75 ml ที่ต่างกันเพราะว่าแรงดันของหม้อกับเครื่องไม่เท่ากันเนาะและอีกอย่างชอบมีผู้เกียนมาคอมเมนต์ว่าทำไมทำเหมือนรู้ดีจังชงกาแฟมานานแค่ไหนแล้วเฮียอยากบอกว่าจริงๆแล้วเฮียไม่ได้เก่งอะไรหรอกวิธีที่ทำให้เรารู้ก็ง่ายนิดเดียวซื้อเครื่องชงทุกแบบเลยมาลองชงแล้วก็ค่อยๆชิมไล่หาระดับความเข้มที่มันเท่ากันเท่านี้ก็รู้แล้วต่อไปพอเราเข้าใจเรื่องอัตราส่วนน้ำแล้วก็มาดูเรื่องเครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมโดยตัวแรกคือนมข้นหวานมีหน้าที่ให้ความหวานตัวที่2คือนมสดหรือว่านมวัวมีหน้าที่ให้ความหอมนมแล้วก็ความละมุนตัวที่4คือครีมเหลวหรือว่านมข้นจืดมีหน้าที่ให้ความมันแล้วก็ความนัวตัวนี้ไม่ได้ฟิกนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะเฮียไม่ได้สปอนเซอร์อะไร ฝากถึงสปอนเซอร์นะขนาดเฮียรีวิวขายของตัวเองยังขายดีขนาดนี้ถ้าให้เฮียรีวิวให้จะขายดีขนาดไหน ต่อไปคือความเข้มหรือรสชาติของเครื่องดื่มนั้นๆจะได้มาจากชาแล้วก็กาแฟที่เราใช้
พอเราเข้าใจรสชาติแบบนี้แล้วเวลาเราปรับสูตรอ่ะก็ง่ายนิดเดียวอย่างเช่นลูกค้าสั่งหวานน้อยเราก็ลดนมข้นใช่ไหมครับเพราะว่านมข้นอ่ะให้ความหวานและนอกจากให้ความหวานแล้วอ่ะนมข้นก็ยังให้ความมันแล้วก็ความนัวด้วยโดยสูตรหวานปกตินมข้นจะเป็น30ใช่ไหมครับถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยก็ลดเป็น20แล้วพอเราลดนมข้นเราก็ต้องเพิ่มตัวอื่นด้วยไม่งั้นน้ำก็จะไม่เต็มแก้วโดยเฮียก็จะเพิ่มครีมอีก10เพราะว่าครีมมันมีหน้าที่ให้ความมันเหมือนนมข้นแต่ถ้าเราไปเพิ่มเป็นนมสดความนัวก็จะลดลงอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับเฮียแนะนำให้เป็นแนวทางเฉยๆเพื่อนๆลองปรับแล้วก็ชิมดูเพราะแต่ละคนหรือว่าแต่ละพื้นที่ก็ชอบไม่เหมือนกันต่อไปคือการปรับความเข้มอย่างเช่นลูกค้าสั่งมอคค่าเย็นแต่ขอกาแฟแบบเข้มหน่อยเราก็สามารถลดนมสดอีก10 ml แล้วไปเพิ่มน้ำกาแฟอีก10 ml แทนได้ฟังถึงตรงนี้แล้วมือใหม่อ่านงงบ้างใช่ไหมครับยังไงบ้างครับมีตรงไหนไม่เข้าใจไหมก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้คลิปโดยสรุปแล้วจากประสบการณ์ขายของเฮียนะมันไม่มีสูตรที่ตายตัวหรอกทำสูตรเดียวแล้วคนชอบทั้งประเทศแต่หลักการง่ายๆเลยถ้าเราอยากรู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแล้วก็แค่ถามเป็นไงบ้างครับวันนี้สั่งอะไรดีวันนี้อยากกินหวานมากหรือหวานน้อยกาแฟเข้มเหมือนเดิมไหมอยากให้ปรับอะไรหรือเปล่าบอกได้นะแล้วก็แค่ถามลูกค้าด้วยคำพูดง่ายๆแบบนี้ลูกค้าก็จะตอบมาแล้ววันนี้ขอหวานน้อยหน่อยนะลดพุงวันนี้ขอเข้มมากหน่อยนะครับจะอ่านหนังสือสอบเอาแบบจัดๆเลยเฮียแบบไม่ง่วงตาแข็งๆเลยอะไรแบบเนี้ยลูกค้าก็จะคุยกับเราก็ได้คุยกับลูกค้าไม่ต้องไปเดาให้ยากว่าเขาชอบหวานมากหรือหวานน้อยเนาะก็แค่ถามลูกค้าเองแต่สำหรับมือใหม่อ่านมองดูซับซ้อนหรือว่ายากนะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเครียดไม่มีใครว่าหรอกว่าเราชงหวานไปหรือเข้มไปอะไรแบบเนี้ยถ้าลูกค้าเขาไม่ถูกใจเขาก็จะไม่กลับมาซื้อซ้ำแค่นั้นเองแต่ไม่มีใครมาดูเราหรอกแต่ถ้าเราใส่ใจถามเขาหรือว่าทำให้เขาถูกใจได้เขาก็จะเป็นลูกค้าประจำร้านเราแค่นั้นไม่ต้องเครียดนะสำหรับมุกคัพพอร์ตนะครับผมลูกค้าสั่งเป็นลาเต้แต่ขอเข้มน้อยแล้วก็ปรับสูตรไปนะครับสูตรลาเต้ปกติใช้น้ำกาแฟ100ลูกค้าสั่งเข้มน้อยแล้วก็ปรับเป็น90แก้วนี้ลูกค้าสั่งหวานน้อยแล้วก็ลดนมข้นเป็น20 ml แล้วเราก็มาเพิ่มครีมเหลวจากปกติ40ก็เป็น50แล้วก็เอาส่วนของกาแฟที่ลดลงมาเพิ่มนมสดเป็น50สีลาเต้ออกดูนมๆน่ากินมากเดี๋ยวก็ปิดฝาแล้วก็เปิดฝาให้ค่ะลาเต้เย็นพร้อมเสิร์ฟครับนี่เราต้องมาชิมให้เข้าใจเนาะว่ารสชาติที่เราชงออกมาได้เป็นยังไงเราจะได้ปรับให้ลูกค้าถูกพอหลังๆมามีนักเรียนที่มุนเรียนกับเพียอยากเปิดร้านกาแฟแต่ตัวเองชอบกินแค่กาแฟดำหรืออเมริกาโน่ไม่ค่อยกินเมนูนมมันก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเราอยากเปิดร้านมันก็ดีเลี่ยงการที่จะชิมไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ชิมไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่ชิมไม่เข้าใจเวลาลูกค้าสั่งเราจะไม่สามารถปรับได้ถูกดูอย่างแก้วนี้นะอย่างแก้วนี้นะรสชาติที่ได้ก็จะเป็นนมนำกาแฟมีกลิ่นหอมกาแฟนุ่มๆแต่มีนมออกมานำปลายๆสำหรับลูกค้าที่สั่งลาเต้แต่ไม่เข้มมากแล้วก็ความหวานน้อยกำลังดีแต่ไม่จืดอันนี้คือสำคัญนะครับเรื่องความหวานเพราะว่าแต่ละคนชอบหวานไม่เท่ากันถ้าเราชงหวานมากเกินไปมันไม่สามารถกินได้สุดท้ายแล้วต้องรอวางให้เย็นจนน้ำแข็งละลายแล้วค่อยมาดื่มแต่ถ้าเราชงไปทางหวานน้อยนิดๆถึงอาจจะหวานไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่มันก็ไม่จืดแล้วมันก็สามารถดื่มได้หมดแก้วอันนี้จะรอดมากกว่าสำหรับเครื่องดื่มที่เป็นเมนูเย็นสไตล์ไทยนะเพราะว่าคนไทยกินกาแฟใส่น้ำข้นใส่ครีมใส่น้ำแข็งและส่วนใหญ่จะชอบกาแฟเย็นเหมือนหวานหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องปรับให้ตรงใจกับลูกค้านะอย่างที่เฮียบอกไม่มีผิดมีถูกอยากรู้ว่าแค่ถามลูกค้าว่าชอบแบบไหนแค่นั้นเองถ้าถูกใจเขากลับมาซื้อเราถ้าไม่ถูกใจเขาก็ไปไม่มีใครมาโกรธมาว่ามาด่าเราหรอกอันนี้ไม่ต้องไปเครียดนะสำหรับมือใหม่ชื่นใจเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจเฮียมากนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจเมล็ดกาแฟอุปกรณ์กาแฟทุกอย่างเฮียขายหมดเลยนะอุดหนุนได้ที่ Facebook No.36 หรือว่าใน Shopee Lazada No.36 นะครับหรือว่าใครสนใจสรุปสูตรร้านกาแฟเดี๋ยวก็ถามมาให้นะครับแค่189บาทเองแต่เป็นสูตรกาแฟสดกาแฟโบราณกาแฟเครื่องชงนะอันนี้น้องๆก็ลองเลือกดูวันนี้เฮียขอตัวไปขายของก่อนนะสวัสดีครับ